ลูกลูกทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอที่ทำให้ครอบครัวต้องอับอายแบบนี้พูดออกมาว่ารักคนอื่นอยู่แล้วก็พูดต่อหน้าคนพวกนั้นได้ยังไงกันเนาะแม่คะหนูบอกแม่แล้วว่าหนูนะไม่อยากแต่งงานแต่แม่ก็ยังบังคับหนูบังคับเหรอหมายความว่ายังไงแม่บังคับให้ลูกนั่งใต้มนต์ดบหรือยังไงไม่ใช่ใช่ไหมครอบครัวดีผู้ชายคนนั้นก็ดีแม่แค่ขอให้ลูกนะไปเจอเขาแต่ลูกสนใจแค่ไอ้ทารันนั่นลูกไม่ยอมฟังเราเลยนะแต่เนฮานี่มันไม่ใช่นางนะนี่มันเป็นชีวิตจริงนะลูกลูกทำแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยแต่ว่าหนูรักทารันจริงๆนะคะหนูรักเขาหนูรักเขาแม่โอ้พระเจ้าแม่จะพูดยังไงให้เข้าใจมองนี่มองมาที่แม่นะมองมาในตาแม่เนฮาแม่เป็นคนคลอดแกออกมานะแม่เป็นแม่ของแกแม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีสำหรับลูกแล้วแม่ไม่ยอมให้ชีวิตลูกพังมากับแม่นะแล้วก็โทรหาพวกเขาขอโทษครอบครัวผู้ชายคนนั้นซะบอกพวกเขาไปว่าสิ่งที่ลูกพูดออกไปเนี่ยเป็นเรื่องโกหกแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นลูกนี่ลูกได้ยินที่แม่พูดไหมลูกจะบอกพวกเขาแบบนั้นใช่ไหมไม่เหรอลูกจะไม่พูดเหรอไม่พูดเหรอว่าไงนะมีอะไรเหรอพ่อไฟไหม้โรงงานที่บังกะลอนะครับพ่ออะไรนะเราต้องไปดูแล้วนี่จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่โรงงานแห่งนั้นไม่ได้กำไรที่จริงมันกำลังจะเป็นหนี้ด้วยซ้ำเราไม่สามารถกู้คืนความเสียหายนี้ได้ไม่มีใครคอยจัดการเรื่องราวต่างๆที่นั่นเราต้องไปเดี๋ยวนี้เลยไปกับพ่อมาเดี๋ยวพ่อจัดการทุกอย่างคนเดียวไม่ได้แน่ฮัลโหลขอตัว2ใบไปบังกะลอตอนนี้นะครับออกจากที่นี่ตอนนี้เลยนะครับดีโอเคอะไรนั่นอะไรอะไรนะหลบไปนะอะไรอยู่ในกระเป๋าไม่ฟังแม่เลยนะลูกกับแม่จะไปหาพ่อเดี๋ยวนี้เลยแม่จะบอกให้พ่อส่งลูกกลับไปที่โรงแรมวันนี้เลยแล้วก็ให้ไปอยู่ที่นั่นตลอดกาลไม่ต้องกลับมาอีกเลยไม่ค่ะแม่หนูไม่อยากกลับไปแล้วหนูรักทารันหนูจะแต่งงานกับเขาคนเดียวเท่านั้นแล้วลูกจะไปอยู่ไหนหนูจะไปอยู่กับเขาหนูอยู่กับคนอื่นไม่ได้ค่ะแม่ช่วยเข้าใจหนูทีนี่ค่ะลูกน่ะไม่ใช่เด็กอมมือแล้วนะลูกลูกไม่รู้เหรอว่าโลกนี้มันโหดร้ายแค่ไหนเนาะเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้แม่กับแม่หนูไม่อยากไปแม่เข้าใจหนูหน่อยนะคะอย่าทำแบบนี้กับหนูเลยฉันจะทำยังไงให้เธอเข้าใจเนี่ยแม่ค่ะไม่เอาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นมากับแม่เลยไม่เอาค่ะมากับแม่สิมาสิมาไม่แม่ค่ะหนูไม่อยากไปมากับแม่เลยโอ๊ยเนฮาเนฮาเนฮาเปิดประตูนะฉันลืมมือถือในรถได้ยังไงเนี่ยรถของคิงนี่เขามาทำอะไรที่นี่นะจอดอยู่ใต้ห้องเนฮาเลยถ้าเข้ามาที่นี่ทำไมเขาไม่มาหาเราล่ะนี่นายอ๋อครับผมคือทารันมาทำอะไรที่นี่ล่ะคือผมมาที่นี่เพื่อเชิญคุณมางานที่บ้านของเรานะครับแปลกจังคิงน่าจะเชิญเราตอนที่เจอกันที่โรงเรียนแล้วสิช่างมาเถอะงั้นเอาการ์ดมาสิอ๋อการ์ดเชิญล่ะเออครับว่าไงผมคิดว่าลืมมันไว้ที่บ้านนะครับฉันว่านายกำลังมีความรักมากกว่าเนฮาทำไมถึงนานขนาดนี้เนี่ยนายดูใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะกำลังคิดถึงเธออยู่เหรอไม่ต้องห่วงนะฉันไม่บอกคิงหรอก
ถ้านายไม่บอกเขาความลับของนายก็จะอยู่กับฉันตลอดไปดูแลตัวเองด้วยนะคนที่มาดูตัวไปไหนแล้วลืมพวกเขาไปเถอะแล้วทำไมประตูห้องเนฮาถึงปิดแบบนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนฮาเกิดอะไรขึ้นเนฮาอยู่บ้านไหมอยู่แล้วไม่ตาลีตะโกนทำไมฉันเองก็ไม่รู้งั้นไปดูกันเถอะนี่ล็อกประตูทำไมอะเนฮาเนฮาเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะพี่ตาลีเกิดอะไรขึ้นเนฮาล็อกตัวเองอยู่ในห้องนะหวังว่าเธอจะไม่ทำอะไรนะเนฮาพี่คะเกิดอะไรขึ้นเหรอดูสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเธอขังตัวเองอยู่ในห้องแบบนั้นล่ะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อาเลียฉันไม่อยากเปิดประตูเนฮาเนฮาเกิดอะไรขึ้นโอ้ขอบคุณพระเจ้าอาบีอาบีเนฮาขังตัวเองอยู่ในห้องฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำอะไรตัวเธอเองนะช่วยพูดกับหลานหน่อยนะใจเย็นครับเธอต้องฟังแน่นี่ใจเย็นนะเดี๋ยวฉันเองเนฮาเนฮาฉันเองนะเธอก็รู้มีอะไรก็คุยกับฉันได้ทุกเรื่องนี่เนฮาบับบี้บับบี้น้อยของน้าเปิดประตูเถอะน้าฟังเลยพี่ดูสิไม่มีใครบังคับให้เธอแต่งงานหรอกนะออกมาเถอะจ้าแต่งงานเหรอมีครอบครัวหนึ่งมาดูตัวเธอวันนี้นะคะแต่ว่าเธอปฏิเสธเข้าไปเธอเด็กเกินไปที่จะแต่งงานโถเอ้ยแต่ว่าอาบีคุณต้องเชิญพวกเขามาคิดว่านี่ตลกเหรอเนฮาเปิดประตูนี่ฉันเองอาบีเนฮาไม่มีใครบังคับให้เธอแต่งงานหรอกนะเปิดประตูหน่อยสิเนฮาเปิดประตูเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างให้เปิดประตูสิเนฮาหรือจะให้พังเข้าไปอาบีพังมันเข้าไปเลยเนฮาจะถามครั้งสุดท้ายนะทุกคนถอยไปเนฮาจะเข้าไปแล้วนะเนฮา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 อยู่ไหนเนี่ยโอ้พระเจ้าเธอไม่ได้ทำร้ายตัวเองใช่ไหมเนฮาอาบีดูนี่สิเนฮาทำแบบนี้ได้ยังไงเธอหนีไปแล้วสิ่งที่ฉันกลัวเกิดขึ้นแล้วฉันรู้อยู่แล้วแบบนี้ไงฉันเลยอยากให้เธอแต่งงานเถอะเธอหนีไปแล้วเธอต้องหนีไปกับผู้ชายคนนั้นแน่แล้วฉันก็เคยเห็นผู้ชายคนนั้นน่ะแล้วเขาก็ยืนอยู่นอกบ้านเราอ่ะรถคันนั้นมันสีเงินใช่ไหมอ๋อใช่ใช่รถคันนั้นสีเงินรถเขาสีเงินน่ะแต่นั่นมันรถของคิงนี่ไม่ใช่นะปู่รับมันเป็นความผิดของคุณรถคันนั้นน่ะมันเป็นของทารันมันไม่ใช่รถของคิงฉันรู้ว่ามันเป็นรถของเขาอาบีฉันเคยเห็นเขามาก่อนเธอจำได้ไหมว่าฉันเคยไปงานแถลงข่าวของเธอแล้วทารันก็อยู่ที่นั่นด้วยนะฉันอยากจะว่าเขาแต่ฉันก็ไม่ได้ทำฉันปล่อยเขาไปฉันไม่ได้บอกให้เขาออกไปมันเป็นสิทธิ์ของเขาฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะมาที่บ้านของเราแล้วก็มาพาเนฮาหนีไปแบบนี้ฉันส่งเนฮาไปอยู่ที่โรงแรมเพราะว่าเธอจะได้อยู่ห่างจากทารันแล้วก็ลืมเขาไปซะแต่ว่าเขามาพาเธอหนีไปอาบีทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิอาบีแทนที่เธอจะหนีออกจากบ้านไปหาทารันแต่เขาเนี่ยกลับมารับเธอไปอาบีช่วยเนฮาหน่อยนะช่วยพา
าลูกสาวฉันกลับมาทีตอนนี้ทารันเป็นน้องชายคิงเขาคอยดูแลคิงอยู่น้องชายของคิงเหรอไปช่วยพาเนฮากลับมาบ้านทีฉันขอร้องนะอาบีได้โปรดเธอช่วยพาเนฮากลับมาบ้านหน่อยนะช่วยทำอะไรก็ได้ให้เธอกลับมาทีใจเย็นก่อนนะจะต้องไปที่บ้านคิงแน่ๆเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองโอเคนะแล้วก็ห้ามใครพูดเรื่องแต่งงานกับเนฮาอีกเธอยังเด็กเกินไปอาบีเดี๋ยวฉันไปด้วยนายดูแลที่นี่แหละฉันไปย่าอินดูเนฮาเป็นเด็กน้อยของฉันเธอยังเด็กอยู่เธอฉันไม่อยากให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอช่วยพาเธอกลับมาบ้านทีนะคะโอ้ว้าวท่ามกลางเรื่องราวความรักของอาบีกับปราเกียตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของน้องชายของคิงกับหลานสาวอาบีน่าสนใจจริงๆคุณนี่ดึกแล้วนะมาหาใครคะอยู่ไหนครับใครล่ะนี่คุณนี่ฟังก่อนคุณคุณมาตามหาใครล่ะคะนี่คุณคะเดี๋ยวผมตามหาเธอเองเธอคงกลัวถึงได้หลบอยู่นะนี่คุณกำลังพูดถึงใครคะใครหลบอยู่ใครกันคุณอย่าเพิ่งกวนนะครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรานี่คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเอานี่อันนี้หยุดก่อนฟังก่อนนี่คุณเข้าไปข้างในไม่ได้นะนี่ตอบฉันก่อนสิคะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเขามาตามหาใครแต่คิงไม่รู้ว่าปราเกียร้ายแค่ไหนพวกเขาจะกลับมาใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนตายจริงครั้งนี้ฉันจะไม่อยู่เฉยอีกแล้วไม่ได้ตอนนี้ฉันควรจะโทรหาคิงแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่เขาไม่อยู่บ้านแบบนี้คิงจะได้รู้ความจริงหลังจากที่เขาจับเธอได้คาหนังคาเขาแบบนี้นะหัวหอมอยู่ไหนนะเธออยู่ไหนไม่นะมือคุณมีน้ำแข็งไหมฉันไม่เป็นไรเป็นสิมือโดนลวกอ่ะทำไมถึงไม่ระวังเลยเล่านี่อยู่ดีๆฉันก็ได้ยินเสียงคุณอ่ะฉันก็เลยตกใจนะสิคะแล้วคุณระวังไม่ไปหรือไงอย่าสงสัยในตัวปราเกียหรือว่าตั้งคำถามเลยนะครับแค่สนับสนุนเธอก็พอแล้วคิงควรจะรักแล้วก็เชื่อใจกับคนที่มีค่าพอความไว้วางใจของคิงไม่มีค่าในสายตาของปราเกียเลยคิงไม่เชื่อฉันแต่คิงจะต้องเชื่อเมื่อได้เห็นกับตาตัวเองแบบนี้ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยล่ะคอยดูกันแล้วกันนะฉันจะจับเธอให้ได้ปราเกียขอบคุณนะคุณจะไม่ต้องขอบคุณหรอกถ้าคุณรู้จักระวังตัวน่ะนี่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าทำไมอยู่ดีๆคุณถึงมาที่นี่น่ะแล้วทารันล่ะทารันน่าจะไปประชุมอยู่กับคุณสิงห์นะคะไม่หรอกเนฮาหนีออกจากบ้านไปกับเขาอะไรนะคุณหมายความว่ายังไงผมหมายความว่าทารันกับเนฮาน่ะอะไรนะคือปูรับกับผมออกไปคอนเสิร์ตตอนที่เราไม่อยู่มิตาลิเห็นทารันกับเนฮาอยู่ด้วยกันแล้วพี่มิตาลิก็รู้ว่าพวกเขาแอบรักกันอยู่พี่มิตาลิส่งเนฮาไปที่โรงแรมเพื่อแยกพวกเขาออกจากกันมีแค่พี่รัฐป้าแพมมี่แล้วก็ลุงที่รู้ที่จริง
นี่คือเหตุผลที่พี่มิตาลีอยากให้เนฮาแต่งงานกับใครสักคนคืนนี้มีคนมาดูตัวเนฮาที่บ้านแล้วทารันก็รู้เรื่องนี้เข้าแล้วและเขาก็หนีไปกับเนฮาคุณไม่รู้เรื่องนี้เหรอแม่ของทารันน่าจะรู้เรื่องนี้ไปถามเธอกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเธอเองแล้วเตาแก๊สล่ะทำไมคิงไม่รับสายล่ะเนี่ยพระเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไงกันน่าไม่อายเลยเขาเคยพลอดรักกับเธอในบ้านของเราแล้วคืนนี้ยังมีหน้ากลับมาทำแบบนี้อีกคนผู้นี้มันไร้อย่างอายสิ้นดีฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดเลยขอโทษนะคะคือคุณซิงอยู่ไหนล่ะคะเขาไม่อยู่บ้านหรอกต้องการแค่นี้ใช่ไหมจ้องฉันทำไมกันล่ะคิดว่าฉันไม่รู้เหรอทำไมอาบีถึงมาอยู่ที่นี่เขามาทำอะไรเหรอฮะเขามาทำไมคือว่าที่เขาแล้วมือเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะบางทีเธออาจจะไม่ใส่ใจพอนะถ้าเธอระวังมากกว่านี้มันคงไม่เกิดขึ้นคือว่าฉันกำลังคิดอย่างอื่นอยู่ค่ะมันเป็นอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจกันแน่คุณรู้หรือยังคุณต้องรู้แน่ฉันรู้ทุกอย่างคิดไว้ไม่ผิดผมบอกแล้วคุณต้องรู้ผมคิดว่าคิงเองคงรู้คิงจะรู้ได้ยังไงกันล่ะถ้าเขารู้เนี่ยเขาคงไม่อยู่เงียบแบบนี้เขาต้องทำอะไรสักอย่างแน่เขาจะทำอะไรได้แล้วที่เขาไม่ทำเพราะเขารู้เรื่องนี้นี่คุณพูดว่าอะไรนะคุณบอกว่าคิงรู้ความจริงแล้วก็ยังปล่อยให้มันเกิดขึ้นน่ะเหรอฉันพูดตามตรงเลยนะคิงไม่ยอมให้เกิดเรื่องไม่ดีแบบนี้แน่เข้าใจไหมดีใจนะที่คุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่ดีเอานี่เดี๋ยวก่อนนะคะใครก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดทางนั้นนั่นแหละป้ารู้เหรอคะเนี่ยเงียบไปเลยคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็รู้ว่ามันผิดอย่างนั้นก็ช่วยบอกหน่อยทารันกับเนฮาอยู่ที่ไหนคุณเงียบทำไมเล่าแล้วเงียบทำไมอ่ะเนฮากับทารันอยู่ไหนแม่จะต้องโมโหแน่ๆเลยฉันสงสัยว่าเธอจะวางแผนทำอะไรต่อไปนี่เราจะไปไหนกันคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าเราจะไปให้ไกลจากครอบครัวงั้นเราจะไปไหนกันล่ะเราจะไปซ่อนตัวที่ไหนครอบครัวของฉันต้องตามหาเราแน่ผมคิดว่าเราควรไปหาพี่คิงเขาต้องช่วยเราได้คุณอาบีใช่นั่นรถเขาอ่ะโอ้พระเจ้าเนี่ยเราจะทำยังไงดีคุณอาเนี่ยขี้โมโหด้วยเขาจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ถ้าเขาโมโหขึ้นมานะสิใช่ไปจากนี่กันดีกว่าแต่ว่าเราจะไปไหนกันล่ะค่อยคิดทีหลังรีบออกจากนี่ก่อนนี่มิตาลีฉันจะหยุดร้องไห้จะยังไงย่าอินดูฉันจะใจเย็นได้ยังไงเนฮาลูกสาวของฉันเนี่ยเขาหนีออกจากบ้านไปนี่ฟองเนาะเราก็รักเนฮามากเหมือนกันแล้วเราทุกคนก็เป็นห่วงเธอมากเลยเนาะพี่คะดื่มน้ำก่อนนะเธอจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เนฮาหนีไปกับทารันก็เพราะเธอตอบฉันมานะดีชาแต่ฉันพี่คะคือว่าฉันหยุดอึกอักสักทีฉันเป็นคนหยุดฉันต่อหน้าทุกคนตอนที่ฉันกำลังจะตบเนฮาเธอหยุดตอนที่ฉันกำลังจะสั่งสอนลูกน่ะเธอหยุดฉันเอาไว้ดีชานี่มันหมายความว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างเลยเหรอเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าเนฮาจะหนีไปเธอตั้งใจจะหยุดฉันฮะเธอไม่ยอมให้ฉันตบหลานใช่ไหมฮะแสดงว่าเธอรู้ทุกอย่างไม่นะคะพี่คะคือว่าเธอจะพูดอะไรเธอให้กำลังใจแล้วเธอก็ทำให้เขาเนอะคิดว่าฉันเป็นคนที่ผิดเธอทำให้เขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วก็ควรหนีไปเพราะแบบนี้ใช่ไหมเธอก็เลยหยุดฉันแบบนั้นเนอะ
มิตาลิพอได้แล้วหยุดพูดไร้สาระสักทีหนึ่งเถอะทำไมฉันต้องหยุดล่ะคะคุณย่าคุณย่าคิดดูสิมีใครในครอบครัวเราเคยหนีตามผู้ชายไปบ้างล่ะไม่มีเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องขอบคุณผู้หญิงคนนี้เลยรู้ไหมคะว่าทำไมเพราะว่าเธอน่ะไม่ได้เข้ามาในครอบครัวของเราจากการแต่งงานเธอหนีมาที่บ้านของเราพอได้แล้วเนาะนี่ฮอเป็นลูกของเธอเองแล้วดีชาเองเนาะก็มีพ่อแม่มีลูกเหมือนกับทุกคนถ้าเป็นภรรยาของปู่รับอย่าคิดว่าเธอเงียบแล้วจะพูดอะไรก็ได้เราทุกคนเป็นห่วงเด็กๆของเธอเราเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเรารักเธอนะมิตาลิฉันรู้ค่ะคุณย่าคุณย่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณย่าคือคนที่ฉันรักเราคือครอบครัวเดียวกันแต่ว่าเธอไม่ใช่ครอบครัวของเรานี่เงียบเนาะพูดอะไรออกมาเนี่ยฉันกำลังพูดความจริงอยู่แล้วความจริงมันก็ขมขื่นเสมอฉันรออาบีไม่ไหวอีกต่อไปแล้วลูกสาวของฉันหายตัวไปฉันต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่เธอจะหาเรื่องใส่ตัวไปมากกว่านี้ฉันจะต้องปกป้องเธอนี่เธอจะทำอะไรของเธอเนี่ยเดี๋ยวคุณย่าก็จะรู้ว่าฉันจะทำอะไรต่อไปนิตาลี